ดราม่าร้อนข้าว10ปียังกินได้กระทบไปถึงกระทรวงกลาโหมค่ะตกเป็นเป้าโจมตีนะคะหลังจากที่คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมารับที่จะหาแนวทางในการร่วมรับซื้อข้าว10ปีจากโครงการจำนำข้าวที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมระบายข้าวจากโกดังค่ะโดยคุณสุทินได้บอกว่าในส่วนของกองทัพนะคะพร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลค่ะทำได้ถูกตีความว่าจะนำข้าวดังกล่าวนั้นไปเลี้ยงดูกำลังพลหรือไม่โดยเฉพาะทหารเกณฑ์นะคะท่ามกลางกระแสความวิตกกังวลในเรื่องของคุณภาพข้าวต่างๆค่ะล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วค่ะโดยวันนี้นะคะที่กองพันมณฑลทหารบกที่15ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธรคุณสุทินนะคะหรือว่าบิ๊กทินเนี่ยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ค่ะคุณสุทินได้ให้โอวาทกับทหารใหม่ในบางช่วงบางตอนถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าได้กำชับเรื่องอาหารการกินต้องมีคุณภาพที่ดีต้องกินอิ่มและนอนอุ่นเนื่องจากทางกระทรวงได้จัดสรรงบประมาณมาให้อย่างเพียงพอและหากซื้ออาหารที่ไม่มีคุณภาพทางกระทรวงก็ต้องลงมาตรวจสอบและจัดการให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีส่วนข่าวที่ออกมาว่าจะซื้อข้าวเก่าให้ทหารกินขออย่าไปสนใจเพราะไม่เคยคิดแต่ที่พูดไปเพราะเป็นรัฐมนตรีซึ่งเราจะต้องตอบคำถามให้สอดคล้องกับรัฐบาลสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ก็คือทำให้ทุกคนได้อยู่ดีกินดีที่สุดเพื่อที่รุ่นน้องจะได้เข้ามาสมัครกันเยอะๆย้ำว่าอยากให้คนเข้ามาสมัครกันเยอะคือต้องทำให้อยู่ดีกินดีมีโอกาสที่ดีและอย่าไปคิดว่าจะได้กินข้าวที่ไม่ดีไม่มีทางขอให้ทุกคนมั่นใจค่ะนั่นก็ถือเป็นความชัดเจนที่ได้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่ามกลางความเคลื่อนไหวตรวจสอบจากภาคประชาชนนะคะทั้งในมิติทางด้านการเมืองและมิติทางด้านสุขภาพค่ะซึ่งน่าสนใจว่ารัฐบาลนะคะจะชี้แจงและเคลียร์ข้อสงสัยต่างๆให้กับประชาชนมีความมั่นใจในกระบวนการจัดการข้าว10ปีนี้อย่างไรค่ะ